นับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการนาวาอากาศตรีสิทธาธิวารีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคไทยสร้างไทยโพสต์ Facebook ระบุว่าจัดตั้งรัฐบาล2566ขณะที่พี่ใหญ่ฝ่ายประชาธิปไตยยังแกว่งไม่กล้าตัดสินใจว่าจะรวมกับ8พรรคร่วมตาม MOU เดิมหรือฉีกแล้วไปใช้สูตรไขว้ข้ามขั้วบวกเศรษฐาบวกเผด็จการฝ่ายสวกลับผนึกกำลังกันเหนียวแน่นกดดันการโหวตนายกด้วยการทำ CG ส่งทางไลน์กลุ่มถึง13สวที่เคยโหวตเลือกพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30อ้างว่าเป็นคำพูดของอดีตประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญปี60ว่าท่านต้องรักษาชาติไม่ใช่ประชาธิปไตยชาติต้องมาก่อนถ้าสิ้นชาติแล้วประชาธิปไตยก็ไม่มีความหมายอาจารย์มีชัยฤชุพันธ์ถ้าเป็นคำพูดอาจารย์มีชัยจริงเท่ากับเป็นประธานร่างรัฐธรรมนูญแต่กลับมาด้อยค่าประชาธิปไตยถือเป็นเรื่องใหญ่มากๆแต่ถ้าไม่จริงการที่สว.อ้างถ้อยคำอันเป็นเท็จส่งกันในไลน์กลุ่มเพื่อสกัดประชาธิปไตยไม่ให้เดินหน้าก็เป็นเรื่องใหญ่อีกเช่นกันการกระทำคือคำตอบสว.มีไว้ทำไมสว.250มีไว้ถ่วงประชาธิปไตยทั้งนี้นายมีชัยฤชุพันธ์เคยบรรยายเรื่องสาระและประเด็นสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ26กรกฎาคม2559ตอน1ระบุว่าบทเฉพาะการมาตรา272บางส่วนเกิดเป็นปัญหาขึ้นมาว่าถ้าเราไม่ได้บังคับให้พรรคการเมืองเสนอชื่อนายกถ้าเกิดมีพรรคใหญ่ๆไม่อยากเสนอชื่อเขามีปัญหาในพรรคว่าใครจะขึ้นมาเป็นนายกคนที่1 2 3เพราะขืนบอกพรรคแตกแน่เขาอาจจะไม่บอกแล้วเกิดพรรคนั้นได้ตั้งรัฐบาลแล้วจะทำอย่างไรเราก็อันนี้ของใหม่เราต้องคิดหาทางออกให้เขาหน่อยเมื่อจะต้องยกเว้นรัฐธรรมนูญเราเขียนบทเฉพาะการว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นสภาผู้แทนราษฎรไม่สามารถเลือกนายกจากบัญชีรายชื่อนั้นได้ให้เรียกประชุมรัฐสภาเพื่อขอยกเว้นว่าจะเอาคนจากนอกบัญชีถามว่าทำไมต้องเรียกประชุมรัฐสภาก็เพราะจะเป็นการยกเว้นรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นหน้าที่และอำนาจของที่ประชุมร่วมรัฐสภาแต่ถ้ารัฐสภาเห็นชอบว่าโอเคไปเถอะเข้าตาจนแล้วไปเอาคนอื่นไม่เอาตามบัญชีรายชื่อเขาก็กลับไปเลือกกันเองวุฒิสภาไม่เกี่ยวแล้วส.ส.ไปเลือกกันเองก็เพื่อรักษาหลักที่ว่าผู้แทนราษฎรจะเป็นคนเลือกนายกจึงเป็นที่มาของคำถามพ่วงให้ส.ว.ร่วมเลือกนายกรัฐมนตรีด้วยจะดีไหมเพราะอันนี้ไม่ได้เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญของเราจากนั้น8สิงหาคม2559หลังรัฐธรรมนูญ2560ผ่านการลงประชามติก่อนประชามตินายมีชัยบอกว่าตนขอเรียนว่าในการกำหนดหาตัวนายกรัฐมนตรีนั้นสว.ไม่มีหน้าที่เสนอชื่อนายกรัฐมนตรีแต่อย่างใดแต่จะเป็นส.ส.ที่จะเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีจากบัญชีรายชื่อแคนดิเดตของพรรคการเมืองที่เสนอก่อนการเลือกตั้งอย่างไรก็ตามตอนนี้มีปัญหาที่ต้องคิดคือว่าตามบทเฉพาะการของรัฐธรรมนูญระบุว่าในการเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งแรกโดยที่ประชุมส.ส.นั้นถ้าหากที่ประชุมส.ส.ไม่สามารถหาตัวนายกรัฐมนตรีจากบัญชีรายชื่อแคนดิเดตของพรรคการเมืองที่เสนอก่อนการเลือกตั้งก็ให้รัฐสภาโดยสว.มาร่วมประชุมเพื่อให้มีข้อยกเว้นให้ส.ส.และสว.ร่วมกันเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้มาจากรายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคการเมืองด้วยได้ก่อนหน้านี้นาวาอากาศตรีสิทธาเคยตั้งคำถามกับพรรคเพื่อไทยถ้าทำตาม3ข้อหลักๆที่ให้ข้อคิดไว้ก่อนระหว่างหลัง3ข้อหลักได้แก่ชัดเจนเรื่องไม่รวม2พรรคลุงเพื่อไทยอย่าไปใช้มาตรฐานเดียวกับพรรคประชาธิปัตย์มิฉะนั้นคะแนนจะสูญสิ้นศรัทธาประชาชนจะหมดไปให้ความเป็นธรรมกับอดีตนายกทักษิณด้วยการออกกฎหมายให้ความเป็นธรรมกับบุคคลที่โดนขบวนการนิติสงครามอันเป็นผลพวงของการรัฐประหารด้วยการนำคดีมาพิจารณาใหม่ตามกระบวนการยุติธรรมที่นาราอารยประเทศยอมรับทำ Advance MOU มัดรวม312เสียงให้มั่นคงเพื่อให้เสียงของประชาชนที่ออกไปเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยเป็นปึกแผ่นเพียงพอที่จะเอาชนะสว.250อันเป็นนิติสงครามที่ฝังไว้ในรัฐธรรมนูญได้และว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ